็คือเราเรียกร้องมาแล้วมากกว่า4เดือนกำลังจะ5เดือนแล้วนะครับส่วนใหญ่เราไปทุกที่เขาบอกอย่างเดียวเลยว่าเขาสงสารเราเดี๋ยวเขาดูแลให้เดี๋ยวเขาแสวงหาทุกที่เลยไม่ว่าเป็นประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักนายกเราพบว่าคุณเต้หรือสสเต้เนี่ยกับสสพรรคเล็กเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยคือช่วยเราเพราะทุกที่บอกเราเลยว่าไม่มีกฎหมายเขาทำไม่ทำให้เราเขากลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นแบบเลขาธิการของตัวประกันสังคมเขาพูดคำเดียวเลยว่าเราไม่มีกฎหมายเราช่วยคุณไม่ได้เพราะถ้าเขาช่วยแล้วเขาอาจจะต้องแบบว่าผิดจะผิด157อะไรของเขาอะนะครับก็รอเพราะงั้นวิธีวันนี้ที่เรามาก็คือทางสสพรรคเล็กเนี่ยเขาจะยื่นเข้าไปในรัฐสภาเพื่อที่จะเสนอแก้ไขไม่ได้ยกร่างนะครับแก้ไขโดยการแปรยติภายใน7วันเราเชื่อว่าวิธีการกระบวนการนี้เนี่ยจะเป็นการสิ่งที่เราถูกกฎหมายแล้วก็หวังว่าสสพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านกรุณาช่วยผู้ประกันตนด้วยนะครับเพราะว่าเรารอมานานแล้วผู้ประกันตนเนี่ยตอนนี้ซึมเศร้าแขวนคอตายถ้าดูจากสื่อของทีมเราเนี่ยจะเห็นแน่นอนนะครับเพราะงั้นวันนี้เรามาเนี่ยสิ่งที่เรามาตอบโจทย์ก็คือ1เขาอ้างว่าเรามักจะทำผิดกฎหมายเสมอเราร้องขอในสิ่งที่กฎหมายไม่ให้แต่วันนี้บอกเลยครับเรามาทำให้มันถูกกฎหมายเลยซะดีกว่าโดยการที่ขอให้รัฐสภาช่วยแปรยติเร่งด่วนให้เรา7วันนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลา 2-3 เดือนคาดว่าเดือนตัวประมาณสักเดือนพฤศจิกาถ้าไม่มีใครคัดค้านแล้วยอมสิ่งที่เราขอก็คือ1คนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วหลายๆคนเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับประกันสังคมแล้วเราขอให้ยุติความสัมพันธ์นั้นพร้อมมาคืนเงินมาทั้งหมดในข้อเรียกร้องแรกข้อ2คนที่ยังต้องมีความสัมพันธ์อยู่อย่างเช่นคนที่เป็นลูกจ้างเพราะว่ามันเป็นพรบ.ที่บังคับก็คือนายจ้างต้องหักเงินแล้วส่งเพราะงั้นคนที่เขาเดือดร้อนขอ 80% ให้เรากู้นะครับไม่ว่าวิธีทางใดก็แล้วแต่ประกันสังคมปล่อยกู้เองก็ได้มีดอกเบี้ยเราก็ยอมอย่างน้อย 80% และข้อเรียกร้องข้อสุดท้ายก็คือเมื่ออายุครบตามเกณฑ์หรือเมื่อแก้ไขแล้วว่าตัวผู้ประกันตนได้รับบำเหน็จหรือบำนาญขอให้มีสิทธิ์เลือกทีสักทีที่ผ่านมาถูกบังคับตลอดนะครับผู้ประกันตนสามารถเลือกบำเหน็จก็ได้บำนาญก็ได้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้จากการมาวันนี้ครับ3ข้อสรุปอีกทีนึงนะครับข้อแรกก็คือถ้าผู้ประกันตนที่ไม่ได้เป็นถ้าผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนหมดพันธะกับทางประกันสังคมแล้วขอเงินคืน 100% นะครับข้อ2ก็คือคนที่ยังมีพันธะอยู่อย่างเช่นคนที่เป็นลูกจ้างหรือคนที่เจ็บป่วยอยู่มาตรา39ยังส่งอยู่ขอเขาเอาเงิน 80% ของเขานะครับข้อสุดท้ายก็คือเมื่อครบอายุแล้วขอให้เลือกว่าเป็นบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้3ข้อนี้คือสิ่งที่เราเรียกร้องแล้วเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมเพราะวันนี้เรามาทำอะไรฮะขอเงินเราเรียกร้องเราเป็นเงินเราทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะแต่ทุกแต่ละท่านเนี่ยมีเงินมีท่านหนึ่งมาจากโคราชมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับ108มีเงินอยู่108นะครับ20ปีส่งมากี่ปีแล้วครับ20ปีครับตอนนี้ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ป่ะครับไม่ได้เป็นแล้วครับเพราะงั้นอยากได้ข้ออะไรครับข้อ1ครับข้อ1ครับเพราะงั้นเขาอยากได้ข้อ1นะครับอันนี้เป็นผู้ประกันตนอยู่ป่ะครับอยู่มาตราอะไรครับมาตรา33ครับมีเงินสะสมอยู่เท่าไหร่ครับ103ครับแล้วยังอยากวันนี้อยากได้อะไรครับอยากได้ตามข้อหนึ่งที่คุณหมอเสนอไปครับจะไม่อยากเป็นสมาชิกแล้วใช่ไหมครับไม่อยากแล้วครับไม่อยากทำไมครับตอนนี้ลำบากมากอยากได้เงินตะก้อนไปเป็นลูกจ้างยังไงก็ต้องส่งนะครับก็ลาออกก็ได้ครับเอาลาออกจากการเป็นลูกจ้างด้วยยินยอมที่จะลาออกจากลูกจ้างเพื่อให้ได้เงินถูกไหมครับผมขอถามนิดนึงว่าการเรียกร้องในครั้งนี้เนี่ยเป็นเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขในช่วงภาวะโควิดที่ผ่านมาตอนที่คุณหมอมาเรียกร้องเนี่ยมันอยู่ในช่วงภาวะเป็นกฎระเบียบอย่างถาวรใช่ใช่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเดือดร้อนทุกคนมีปัญหาทุกคนไม่มีเงินตอนนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือในเมื่อทำให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราขอให้ทำให้ถูกกฎหมายซะเลยนะครับถ้าสมมติว่าเงื่อนไขในวันนี้ไม่สามารถที่ในอนาคตไม่สามารถที่จะผ่านเป็นยติในสภาได้จะยังไงต่อดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่คุณอรุณีเคยพูดว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขาก็เคยระดมคนเพื่อแก้ไขก็ไม่เคยถูกแก้ไขก็ไม่ทราบมันเกิดอะไรขึ้นหรือเท่าที่เห็นดูเมื่อ9ปีที่แล้วมีคนรวบรวมรายชื่อเป็นหมื่นเหมือนกันก็ไม่ประสบความสำเร็จรวบรวมรายชื่อได้ถูกสภาตีตกหมดเลยวันนี้เราไม่ได้ทำตามแผนเดิมครับวันนี้คือเราเอาคนในสภาซึ่งเราคิดว่าระบบการเมืองเป็นระบบการล็อบบี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราหวังว่าคนที่ติดต่อเราสามารถที่จะล็อบบี้
ผู้ที่มีอำนาจในสภาได้พวกเราก็เหมือนกันพวกเราเป็นตัวเล็กๆน้อยๆจริงๆวันนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือสื่อมวลชนนะครับพี่หมอเนี่ยทำมาถอดเสื้อเนี่ยก็เพื่อหวังว่าสื่อมวลชนเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับวันนี้เหมือนกันถ้าไม่สำเร็จจริงๆอะเนาะในเดือนพฤศจิกายนนอกจากเสื้อแล้วอาจจะถอดอย่างอื่นด้วยครับเพื่อให้ได้มวลชนแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีการทำข่าวตอนนี้เนี่ยพวกเรามาน้อยอาจจะเพราะว่าคนยังไม่รู้จักเราครับ